بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เนื้ออื่นใดขอชูโกรธขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้มาพบกับพี่น้องที่นี่นะครับเดือนเว้นเดือนแล้วก็เป็นศุกร์ที่เสาร์ที่ 3ของเดือนวันนี้งานเยอะหลายงานที่สื่ออนุรักษ์แล้วก็สินธรรวมที่นี่อีกแล้วก็มีจิบชาอีกบ้านเพียรมานะนี่อันนี้ทราบไหมฮะจิบชาบ้านเพียรมานะนะครับแล้วก็รายได้บริจาคทั้งหมดนี่ก็ให้กับมูลนิธิรอฟานนะครับก็วันนี้ก็มีอาจารย์อัชรีนะครับอาจารย์อบูบักอาจารย์อับดุลลาตีฟตำลาเรียงตอนบ่ายแล้วก็ตอนหลังอาซาดก็มีผมมีดร.อนัทและก็อาจารย์ซอดิกีนนะครับประชาชาติแบบไหนที่มีความสุขในหัวข้อเรื่องแต่หัวข้อของอาจารย์อัชรีอาจารย์อบูบักนี่หัวข้อสุขกันเธอเราสุขกันเธอเรานะครับก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับรอฟานหน่อยความสุขก็พี่น้องว่างที่ไหนก็ไปกันที่นั่นนะครับแต่ว่าถ้าสื่อนุรักษ์นี่ช่วงเย็นเขาไม่ยิงไม่มีนะก็แวะสุขกันเธอเราก่อนมันทางผ่านอยู่แล้วแล้วก็เลยไปสื่อนุรักษ์นะดีไหมฮะต้องวางแผนนิดนึงนะครับที่บ้านเพียรมานะนี่อาหารกินฟรีหมดเขาเลี้ยงแล้วแต่เราจะบริจาคหรือไม่บริจาค ก็ได้อาหารนั้นกินฟรีหมดนะครับเพราะว่ามีพี่น้องมาร่วมกันบริจาคแล้วก็ส่วนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่พี่น้องจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับแต่อาหารเนี่ยฟรีหมดเลยนะก็ตอนนี้ก็พี่น้องหลายๆที่ก็ทำกิจกรรมกันงานมัสยิดก็ชนกันงานแต่งงานก็ชนกันชนกันตอนนี้แบบสะระนัวเลยนะฮะก็วางแผนดีๆนะครับวางแผนดีๆผมมีเวลาถึงเที่ยงนะเที่ยงก็นี่ก็มีเวลาถูกด้วยใช่ไหมฮะเหมือนกันตอนนี้ธุระกันเยอะนะวันนี้หัวข้อดีแต่เป็นซีรีส์ยาวการเรียนแบบต่างศาสนิกเรียนแบบต่างศาสนิกได้หรือไม่ได้ประเด็นวันนี้คุยเรื่องเดียวก็คือเรื่องของการแต่งงานเรื่องการแต่งงานของมุสลิมที่เราเนี่ยไปหยิบยืมเขามาเนี่ยได้ไม่ได้มีไม่มีในหลักการอิสลามใช่ป่ะแต่ชุดยาวๆจะต้องมีเด็กๆเดินกัน 7-8 คนคอยถือหางนี่ที่มาของการถือหาง นะมาดูการเรียนแบบต่างศาสนิกแต่ว่าดูซิว่าเราไปเรียนแบบเขาไหมวงเล็บวันนี้นะครับเรื่องการแต่งงานเรื่องงานวะลีมะห์ข้อที่หนึ่งไม่ต้องเกินแล้วนะข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของการแห่เนี่ยมีในอิสลามไหมฮะมีไหมผมขออนุญาตใช้หนังสือผมอ่ะพี่น้องเคยเห็นหนังสือเล่มนี้มั้ยโยมมุสลิมนั่นศาสนาอาตมาเป็นหนังสือที่ขายเร็วที่สุดนะครับฮะวันนี้มีหนังสือเรื่องดุอาอย่างไรให้ถูกตอบรับพี่น้องถามแต่ว่ากะยะไม่อยู่เดี๋ยวใครจะซื้อเดี๋ยวติดต่อข้างหลังก็แล้วกันหลังจากบรรยายเสร็จเนาะอ่ะโยมมุสลิมเรื่องของการแห่เรื่องของการยกขันหมากเรื่องอะไรพวกนี้มันไม่มีในอิสลามผมจะหยิบยกหนังสือประเพณีพิธีมงคลวันสำคัญของไทยน้องฟังให้ดีต้นกล้วยต้นอ้อยที่ใช้ขบวนขันหมากนั้นการขุดก็ต้องมีรากติดมามีตาเลือกต้องเอาต้นเอาหน่อที่สมบูรณ์โดยขุดมาเป็นคู่นำมาประดับตกแต่งกระดาษสีให้แลดูสวยงาม
ซึ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องร่วมกันปลูกเป็นการเสี่ยงทายอย่างหนึ่งหากต้นกล้วยเจริญเติบโตมีดอกผลสมบูรณ์แล้วก็มีต้นอ้อยด้วยโตขึ้นมาหอมหวานเชื่อกันว่าความรักของหนุ่มสาวคู่นี้ราบรื่นราบรื่นใช่แต่เท่านั้นส่วนขนมอื่นๆมีการถือเคล็ดเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเช่นขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมชั้นหม้อแกงล้วนแล้วเป็นขนมมงคลทั้งสิ้นทำไมครับเขามีความเชื่อว่าจะได้มีทองหยิบใช้สอยกันประการต่อมาขณะที่เราแห่กันมีทองหยิบทองหยอดไหมมีห่อสีไหมมีต้นกล้วยไหมมีอ้อยไหมเมื่อก่อนนี้ถ้าคนต่างศาสนาเขาจะมีกองยาวตอนนี้ต่างจังหวัดยังมีอยู่นะแต่ของมุสลิมจะมีนะเสบปัจจุบันนี้ยังมีอยู่รอบพานนะครับก่อนถึงรอบพานจะมีวัดสามงามแล้วก็มีวงมุสลิมะของเราไปเล่นด้วยเอเซติก็เคยมาไม่ใช่เหรอไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาเนี่ยเอเซียติกเคยมาเจ้าของเอเซียติกมาจัดฝั่งเดียวกับบางอุทิศช่วงเดือนรอมฎอนด้วยกำลังหาอะไรละตุ้นก๊อตเลยกำลังหาอะไรละตุ้นก๊อตเลยวงเนี่ยมาอะไรสักอย่างมาปังโอ้การแห่ไม่มีในอิสลามเราไปหยิบยืมของเขาการแห่มาจากพุทธและก็พราหมณ์รวมกันเรามุสลิมกลัวน้อยหน้าก็เลยไปหยิบยืมเขามาอีกทีหนึ่งไมยาบดากิกอยรอนอิสลามมีดีนะใครก็ตามที่ไปแสวงหาอื่นจากอิสลามไปแสวงหาศาสนาอื่นๆจากอิสลามฟาไลยุกบะลามินฮูอัลลอฮ์จะไม่รับการงานนั้นงั้นเวลาเราจะแต่งลูกสาวเราลูกชายเราไม่มีแห่ง่ายเลยอ่ะมาแต่งที่เนี่ยสตรีไทยมุสลิมมาจัดเลี้ยงจบไปแต่งที่ศูนย์กลางจัดเลี้ยงจบศูนย์กลางบางวันเนี่ยมีรอบเช้ารอบเย็นเห็นไหมไม่ต้องมีแห่เลยตัดไปเลยพอมาถึงเขาก็คุตบะห์นิกะห์เสร็จปั๊บวะลีมะห์กับนิกะห์นี่เขาอยู่วันเดียวกันง่ายสะดวกบางคนเนี่ยแต่งก่อนวะลีมะห์ที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรนบีเนี่ยแต่งก่อนนะแล้วก็มาเลี้ยงที่หลังเจ้าบ่าวบอกโอ้ตังยังไม่ออกตังเขายังไม่โอนมาอ้าวนิกะห์ก่อนให้ฮาลาลก่อนอีกเดือนนึงค่อยวะลีมะห์ได้ไหมได้อิสลามเรื่องง่ายฉะนั้นตั้งขบวนและมีแห่นะอัลลอฮ์บอกไม่ยับดักกีกอยรอนอิสลามมีดีนะใครไปแสวงหาอื่นจากอิสลามเป็นศาสนาแล้วก็ฟาไลยุกบะลามินฮูอัลลอฮ์ไม่รับวันกิยามะห์มินัลคอซิรีนอัลลอฮ์สอบสวนเละเทะเลยอัลลอฮ์บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ขาดทุนฉะนั้นพี่น้องอย่าโดยเด็ดขาดเข้าใจนะนี่ข้อที่1เลยนะครับข้อที่2ที่เราจะไปเรียนแบบคนต่างศาสนิกก็คือการกำหนดวันเลิกงามยามดีไปถามโต๊ะครูนี่ผมได้รับโทรศัพท์เองนะครับไม่ได้เมคขึ้นมานะพี่น้องไล่ฟังว่าไปถามโต๊ะครูโต๊ะครูบอกว่าวันนี้ไม่ดีต้องแต่งอีกวันหนึ่งอันนี้ตกฟากอันนี้ไม่ตกฟากไปถามโต๊ะครูไปถามอิหม่ามหล่อเดี๋ยวนี้อิหม่ามปัจจุบันนี้นะโต๊ะละแบนเนี่ยเขาพรมน้ำดูออแล้วน้ำดูออ่านดูออด้วยนะครับอ่านดูออด้วยแล้วก็พรมน้ำดูออแล้วตอนเนี้ยเราเหลือแค่2อย่างถ้าทำ2อย่างนี้เหมือนเขาเลยโกนคิ้วกับผมเหลืองตอนนี้เราผมขาวอยู่แล้วโกนคิ้วเนี่ยเริ่มมาแล้วในกรณีที่เลิกงามยามดีไม่มีในอิสลามมีคนถามผมอาจารย์ผมจะนิกะห์เมื่อไหร่ผมบอกเมื่อพร้อมเอ้าเราจะนิกะห์เมื่อไหร่ไม่พร้อมจะนิกะห์ทำไมล่ะก็พร้อมกันนิกะห์วันไหนไม่เกี่ยวก็วันที่เราพร้อมแล้วคนอื่นไม่พร้อมเรื่องของเขาเรื่องของเราจามุตฟา
เดี๋ยวแกมาถามนี่ตรงกี้เป็นคิวแกนี่แกไปใต้ใช่ไหมคุยสมินอามัดพ่อตาวันนี้กาจารย์มุตฟาเอาไป20คนคุยสมินบอกเอามาทำไมเยอะแยะเอามาทำไม20คนมาทำไมเยอะแยะเออแล้วเวลาเราแต่งเลี้ยงแค่ไหนเลี้ยงที่เรามีเลี้ยงสมัยก่อนนี่ลูก3คนพี่น้องไม่น่าเชื่อมีลูก3คนแล้วยังส่งเงินเช็คไม่หมดเลยเพราะไปเอาควายมาไปเอาน้ำตาลไปเอาเกลือเข้ามาลูก3คนยังผ่อนค่าเลี้ยงวลีมายังไม่หมดมีตังแค่ไหนมีตังแค่100คนพอเลี้ยงแค่100คนเชิญ100คนโหอาจารย์ต้องเชิญเยอะสิหวังซองอ้าวไอ้นี่เนียดไม่ดีเนี่ยไม่ดีบางคนออกมานี่ซอสมมุตินะนี่ซอ20เขียนเลยนี่ซอ20แต่งเองแต่งก่อนมีการแบบว่ามีการล้างแค้นด้วยนะเอางี้เอาแบบสบายๆใจเที่ยวหน้าเดี๋ยวลูกสาวลูกชายใครแต่งนะแจกซองพลาสติกเลยใสๆเลยเห็นเลย ไอ้นี่มันเรื่องของสังคมไม่ใช่เรื่องศาสนาเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนั้นไอ้เลิกงามยามดีไม่มีในอิสลามมันอาตาอัรอฟันเอากาฮินันนบีว่าใครก็ตามที่ไปหาหมอดูหมอดาวหมอเสน่ห์หมอไสยศาสตร์ไปหานะฟาซาลาฮูอันชัยอินแล้วก็ไปถามเขาเรื่องหนึ่งหมอลูกอีฉันจะแต่งงานเนี่ยจะนิกาเนี่ยวันไหนดีถามเฉยๆนะลันลำตุกบันสาลาตุนอารบะอีนอะไรละตันนมาด40คืนอัลลอฮ์ไม่รับ200เวลาไปถามหมอเฉยๆหมอจะแต่งงานนิกาลูกสาวลูกชายวันไหนดีถามเฉยๆละหมาด40วันเกี้ยงเลย200เวลาใครละหมาดไม่ครบ5เวลาติดลบที่นี่ละหมาดกี่เวลาแถวนี้ห้านะละหมาดซุบฮ์นี่กี่รอกัตเดี๋ยวเผื่อมึนมีคนเคยไปถามโต๊ะละหมาดซุบฮ์มีกี่รอกัตโต๊ะบอกไม่แน่บางครั้งก็2บางครั้งก็4โต๊ะบางทีก็ลืมบ้างบางครั้งก็2บางครั้งก็4โต๊ะบอกไม่แน่นี่หงายท้องเลยมันอาตาอัรอฟันไปหาหมอดูแต่งวันไหนหมอแต่งวันไหนตัวอิหม่ามตัวอิหม่ามบอกแต่งวันนี้ถามเฉย40วันอัลลอฮ์ไม่รับ200เวลาแล้วถ้าเชื่อล่ะถ้าเชื่อล่ะนบีบอกถ้าเชื่อยูกัฟฟิรุปฏิเสธมาอุนซิลาอิลัยฮิสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนบีมูฮัมหมัดตกมุรตัดเลยไม่ตกมุรตัดได้ไงเชื่อว่าแต่งวันนี้ดีแต่งวันนั้นไม่ดีแสดงดีไม่ดีอยู่ที่หมอไม่ใช่อยู่ที่อัลลอฮ์โอ้ยพี่น้องถ้าพูดเรื่องตะวักกุลตะวักการมอบหมายต่ออัลลอฮ์นี่พี่น้องดูคนหนึ่งได้ไหมเขาไม่มีอัลลอฮ์เดียวซ้ำแต่ทำไมเขามอบหมายอะใครพี่ตูน200กิโลเมตรใต้สุดเหนือสุดวิ่งได้ไหมไม่รู้แต่จะวิ่งก่อน2เมตร2,000เบตงถึงแม่สายทำได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่จะทำได้ไหมต้องการ700ล้านบาทตอนนี้เท่าไหร่แล้ว200กว่าแล้วนี่ยังไม่ถึงกรุงเทพเลยนะยังไม่ถึงกรุงเทพเลยนะยังไม่ถึงกรุงเทพเลยนะแต่ต้องการ700พอทำเสร็จคนก็เห็นเขาก็ช่วยเขาช่วยวิ่ง3จังหวัดคนเขาดูถ่ายทอดสดเขาบอกทำไม3จังหวัดมันน่าอยู่ล่ะเด็กๆออกมาพี่ตูนสู้ๆแต่โต๊ะอิหม่ามอยู่ข้างบ้านไม่เคยมาสลามสบุรุษมีพวกเราอีกมุสลิมเราไปได้พี่ตูนอีกบอกดูดิพี่ตูนมานี่แหมมาทำสร้างความแปลกใหม่นู่นนั่นไปบอกว่าพี่ตูนวะฮาบีพี่ตูนเรามีฉายาเลยนะวะฮาบีเคยว่าในเฟซเขาเขียนฮามากเราเองอ่ะถามว่า31โรงพยาบาล นะพี่น้องรู้ไหมครับ1ใน11คือโรงพยาบาลยะลาพี่น้องของเราต้องไปรักษาใช่ไหม
แล้วทำไมไม่ช่วยเขาล่ะเขาอุตส่าห์ช่วยแล้วตังเขาให้โรงพยาบาลก็โอนไปสิไอ้บัญชีเนี่ยเขาก็ไปผันให้กับ11โรงพยาบาลเขาจะผันยังไงเรื่องของเขาแต่ประเด็นเขาคือมอบหมายเราต่างหากเขามอบหมายอะไรก็ไม่รู้เราต่างหากมีอัลลอฮ์แต่เราไม่เคยมอบหมายจะปลูกบ้านก็ต้องดูว่ามันวันไหนดีนี่มอบหมายกับใครหลังเจอพี่ตูนยกมือไหว้เขาด้วยเฮ้ยจะแต่งงานลูกสาวใครมุสลิมลูกเราไปถามว่าวันไหนดีไม่ดีแล้วอัลลอฮ์อยู่ไหนอะต้อง 9:09 น.มีคนหนึ่งซื้อรถกระบะป้ายแดงทางใต้ไปถามตัวอิหม่ามตัวอิหม่ามบอกว่าต้องออก 4:07-4:09 น.โลโชว์รูมบ้านป้าที่ไหนวะเปิดตั้งแต่ 4:00 จ่ายสดรถกระบะปรากฏว่าโชว์รูมก็บอกไม่มีปัญหาจ้างเด็กพิเศษให้มันนอนอยู่เปิด 4:09 น.เองเปิดเลยนะพอเอารถออกมาแล้วเนี่ยก็ยังขับไม่ได้อีกขับกลับบ้านไม่ได้ต้องขับไปหาโต๊ะอิหม่ามให้ไปอาบน้ำรถมียูนุบว่ะรถป้ายแดงมีรอบเดือนต้องไปอาบน้ำยกฮัดดัตก่อนอาบน้ำยกฮัดดัตค่อยเอาเข้ากลับบ้านนี่เราตะวักกันอัลลอฮ์ก็ไม่มีและเวลาอ่านอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งแกพึ่งใครง่ายๆทำไมกุนฮุอัลลอฮ์เนี่ยถึงมันมีความสำคัญ1 ใน 3ด้วยเหตุผลนี้ไหนอะกีดาล้วนๆครับคนที่เล่นหวยมุสลิมไปเล่นหวยนั่นน่ะอัลลอฮ์ไม่ซอมัดอัลลอฮ์ซอมัดได้ยังไงอ่ะก็อัลลอฮ์ที่พึ่งแต่แกไปวันนั้นคุณตะวะอัติขับรถกับชีวิตผมไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านเจอแชร์คนหนึ่งพวกสารบันกำลังเลือกลอตเตอรี่อยู่ไม่ต้องบอกว่าหน้าตรงไหนนะขับรถกับผมไม่ค่อยชอบดูข้างหน้านะผมชอบดูข้างๆไม่รู้ซื้อหรือเปล่าแต่กำลังเลือกอยู่ผมไม่หูกลมเรื่องซื้อแต่เห็นตอนเลือกเรามอบหมายลอตเตอรี่ซอมัดลอตเตอรี่เป็นที่พึ่งทุกอย่างเป็นที่พึ่งการพนันซอมัดการพนันที่หนึ่งหวังที่จะรวยเห็นไหมหวังที่จะรวยฉะนั้นเราไปเป็นเหมือนเขาวันหลังคอยพูดเรื่องรวยจนฟังไปบอกใครนะฟังพวกเรานะคนจนเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยนบีบอก500ปีหะดีษซอฮีหของติรมีซีหาเช้ากินค่ำอัลลอฮ์สอบแป๊บเดียวก็ไม่มีอะไรไปฝากไม่มีอ่ะแป๊บเดียวโอ้โหนี่บ้านเช่าโอ้นู่นที่นู่นโอ้นู่นลงโกดังนู่นนั่นหลายที่อัลลอฮ์ก็สอบนานหน่อยสอบนานหน่อยได้มาเอกเสร็จไม่จ่ายสกาดอีกอันนี้เละตุ้มเป๊ะเลยไปพัวพันกระดอกเบี้ยอันนี้บรรลัยจักเลยเข้าที่หลังส่วนคนจนเดินสบายยิ้มแผ่เข้าไปหมดแล้วแต่ธนาคารก็ไม่มีเปิดตู้เย็นอร่อวันนั้นผมบ้านผมเองนะผมเปิดตู้เย็นผมล้มเลยเจอซุปไก่สกัดซุปไก่สกัดล้มเลยอีก3วันค่อยนึกได้นะเลิกงามยามดีเลิกงามยามดีไม่มีในอิสลาม2แล้วนะที่เราไปหยิบยืมคนอื่นเข้ามานะข้อที่3การแต่งงานอย่าฟุ่มเฟือยงานวะลีมะห์ของเราเนี่ยอย่าฟุ่มเฟือยเพราะการฟุ่มเฟือยเป็นพี่น้องของชัยฏอนของเราฟุ่มเฟือยไหมฮะเวลาเชิญใครเนี่ยมารยาทนะครับเวลาซองเขาเชิญใครว่าเชิญสามีภรรยาและบุตรสามีภรรยาและบุตรสามีหนึ่งคนภรรยามีกี่คนพามาด้วยลูกมีกี่คนพามาด้วย อ้าว
เราอยู่บางซื่อนี่ถ้าบอกว่าเชิญสามีภรรยาบุตรไม่ต้องไปเพราะเขาไม่เชิญบุตรเขาจะยังงานแต่งงานนบีบอกว่าใครเชิญให้ตอบรับอันนี้แน่นอนนะฟันยูยิบเลยนะต้องตอบรับงานแต่งงานถ้าไม่เชิญเราเข้าไปงานไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเราไปละหมาดที่ศูนย์กลางแวะเข้าไปละหมาดละหมาดปั๊บเขามีงานแต่งงานเนียนทำเนียนไปกินกับเขาด้วยอันนี้บาปเขาไม่ได้เชิญไปยุ่งอะไรกับเขาเพราะอาหารเขาเตรียมเฉพาะที่เขาเชิญไปเสนอหน้าแล้วเขายังไม่เชิญก็กลับละหมาดเสร็จก็กลับอันนี้มารยาทนะครับฉะนั้นในงานแต่งงานเราต้องไม่ฟุ่มเฟือยเลี้ยงเท่าที่เราเชิญอันนี้เป็นมารยาทจริงๆนบีเคยถูกเชิญไปนบีซอฮาบะห์บอกนบีครับเชิญนบีแล้วก็ซอฮาบะห์รวมทั้งนบีด้วย10คนพอนบีไปเสร็จกำลังจะไปเห็นอบูฮุไรรอห์นั่งแย่อยู่ที่มัสยิดจูงอบูฮุไรรอห์ไปด้วยเสร็จแล้วไปถามเจ้าภาพซอฮาบะห์ที่เชิญบอกว่าฉันมา10คนตามที่ท่านเชิญแต่จกอบูฮุไรรอห์มาด้วยถามว่าจะรับเลี้ยงเขาด้วยไหมถ้าไม่รับจะได้ให้เขากลับถ้ารับจะได้ให้เขามานั่งด้วยนี่ซุนนะห์นบีเรานี่ลูกมาเชิญพาลูกไปด้วยอีกทั้งลูกแต่ละคนมีถุงพลาสติกหมดเลยกินเสร็จแล้วโกยมีโกยกลับบ้านเอาถุงใส่ถุงกลับบ้านต้องขออนุญาตเจ้าภาพอีกเพราะเจ้าภาพเขาไม่ได้เลี้ยงชุดนี้อย่างเดียวเขามีอีกหลายชุดเห็นยังงั้นงานวะลีมะห์เราอย่าฟุ่มเฟือยบางคนรับเจ้าบ่าวรับเจ้าสาวโรงแรมอีก3วันนี่ฟุ่มเฟือยบอกได้เลยครับนี่ฟุ่มเฟือยนะฮะไอ้รับเจ้าบ่าวรับเจ้าสาวเนี่ยเราเองเราทำของเราเองบางคน4 วันยังไงวันนิกะห์และก็เลี้ยงในวันนิกะห์1วันอาทิตย์ถัดไปรับเจ้าบ่าวฝ่ายพ่อแม่เจ้าบ่าวรับซองอีกถัดไปรับเจ้าสาวไม่ใช่รับเจ้าบ่าวนี่พ่อแม่ฝ่ายหญิงรับไปรับเจ้าสาวพ่อแม่ฝ่ายชายรับไปอีกวันหนึ่งไปอยู่ที่โรงแรมรับคนต่างศาสนิก4วันนบีบอกว่าเป็นมินัชชัยฏอนเป็นพี่น้องกับชัยฏอนเวลาเราสร้างบ้านนบีบอกว่าห้องเรากับเราสามีภรรยา1ห้องลูกกี่คน3คนคนละห้องทำเผื่อไว้อีก1ห้องรับแขกแต่เพิ่มอีก1ห้องอันนี้ชัยฏอนไปนอนนบีบอกอย่าฟุ่มเฟือยเพราะการฟุ่มเฟือยเป็นพี่น้องของชัยฏอนงั้นงานนิกะห์เราเลี้ยงเท่าที่เราเชิญอย่าทำจนเหลืออย่ากินกันอย่างถล่มทลายแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่างานวะลีมะห์งานเลี้ยงที่เลวที่สุดงานเลี้ยงที่เลวที่สุดเดี๋ยวนบีบอกว่างานเลี้ยงที่เลวที่สุดก็คืองานเลี้ยงที่ชรุตต่ออามนบีไม่ค่อยใช้ภาษาแบบนี้บ่อยนะชรุนเนี่ยแปลว่าเลวชรุตต่ออามอาหารที่เลวที่สุดต่ออามุนวะลีมะคืออาหารที่อยู่ในงานวะลีมะห์ยุดอาละฮันอักนิยะวายุตรกุลฟุกรอเชิญเฉพาะคนรวยคนจนไม่เชิญข้างบ้านนี่เหงื่อแห้งแล้วไม่เชิญแต่ไปเชิญคนใกล้ๆยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมติว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้นี่บ้านเรานี่ข้างบ้านเราเป็นมุสลิมไม่เชิญไปเชิญคนหนองจอกเชิญได้ไหมได้แต่ทำไมถึงเชิญคนหนองจอกไกลขนาดนั้นอ๋อเขารวยพี่น้องมีลูกชายลูกสาวจะแต่งงานไม่เชิญคนจนเลยอาหารเราแย่ที่สุดเลวที่สุดในงานวะลีมะห์วันที่ลูกของเราจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่ครอบครัวใหม่เรามักจะนั่นแหละเชิญแต่คนจนๆเราไม่ค่อยเชิญนะเชิญเลยดิโตเสียนี่จนเชิญใครจนเชิญเขาจะรู้ว่ามีเกียรติแล้วไม่ต้องไปเอาซองเขาพี่น้องหมอแวร์นะ
แต่งลูกสาวมาฮัตหมื่นเดียวซองไม่รับนบีบอกกับซอฮาบะท่านหนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีนะครับถามว่าแต่งยังกำลังจะแต่งงานนบีบอกว่าเอาลิมให้ทำงานวะลีมะชาตันแม้ว่าจะเป็นแพะสักหนึ่งตัวก็ตามนั่นนะเศรษฐีแต่นบีบอกเลี้ยงวะลีมะอย่างน้อยแพะให้มีงานวะลีมะแต่เราอย่าครูอิสมีนอะห์มัดรอฮิมาฮุลลอฮ์เคยถูกเชิญมางานนิกะห์ครับปรากฏว่าพอไปเจอเอ้าทำไมงานเขาใหญ่โตมโหฬารเนี่ยครูอิสมีนเดินกลับบ้านเลยไม่รู้ใครคุตบะห์วันนั้นคุตบะห์นิกะห์แล้วแต่เขาบอกทำไมฟุ่มเฟือยขนาดนี้ทำไมใหญ่โตขนาดนี้นะไม่ได้ประการต่อมาถ้าเราไปงานวะลีมะห์ถ้าเราไปงานวะลีมะห์แล้วเกิดว่างานวะลีมะห์เนี่ยไปเจอรูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวตั้งอยู่ในงานไม่ว่าจะไปแต่งศูนย์กลางตั้งไว้แต่งที่บ้านตั้งเอาไว้ดูว่าในสมัยนบีเกิดขึ้นแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกเชิญในงานวะลีมะห์ท่านรอซูลก็ไปที่บ้านเสร็จแล้วก็ไปเจอภาพลวดลายสีสันภาพนกภาพเยอะแยะไปหมดพอท่านรอซูลเข้าไปโอ้โหยะฮะมะตะโอบ้านมุสลิมเหรอพอเจอปุ๊บนบีก็ออกเดี๋ยวเอาใหม่ลายะตะคุลมะลาอิกะตุบัยตันฟีฮิซูเราะตุนวะลากันบุตมะลาอิกะห์รอมะห์จะไม่เข้าบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังซึ่งมีรูปภาพคนกับรูปภาพสัตว์แล้วก็มีสุนัขเลี้ยงไว้ภายในบ้านมะลาอิกะห์รอมะห์ไม่เข้าบ้านที่มีรูปภาพคนเคยเข้าไปห้องลูกเรามั้ยลูกของเราบางทีเข้าไปดิบางทีเราเป็นลมเหมือนกันรูปนักฟุตบอลเต็มบ้านเลยเต็มห้องเลยนั่นแหละมาเลยกะอ๋ออาจารย์ไม่เข้าเฉพาะห้องลูกสิบ้าไปแล้วห้องลูกของเราอยู่ในบ้านเราป่ะนั่นแหละนั่นแหละมาเลยกะรอมาไม่เข้าบ้านที่มีรูปภาพคนกับรูปภาพสัตว์ติดเอาไว้ข้างฝานบีเข้าไปเห็นงานวะลีมะห์มีรูปภาพพวกนี้นบีหันกลับเจ้าของบ้านตกใจนี่นะถ้าโต๊ะครูเป็นแบบนี้นะสังคมเราเชิญไปงานวะลีมะห์ที่บ้านเจอรูปภาพปุ๊บวัสลามเดินกลับจะได้สอนนะแต่นี่กลับไหมนั่งนั่งก่อนนะเกรงใจเกรงใจแต่นบีไม่เกรงใจกลับเลยเจ้าของบ้านวิ่งมาหานบีตกใจอัลลอฮ์รอซูลทำไมถึงกลับล่ะครับเพราะว่าในงานนี้ท่านรอซูลมีเกียรติที่สุดให้ท่านรอซูลมาคุตบะห์ท่านรอซูลมาในงานลูกสาวลูกชายของผมนี่มันไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าทำไมรอซูลกลับฟังนบีอินนะฮูไลซาลีอันอัดดะคูลาไบตันแท้จริงฉันจะไม่เข้าบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังซึ่งมูซาวะกอนบ้านที่มีลวดลายบ้านที่มีความฟุ่มเฟือยตะการตารูปภาพอะไรเต็มไปหมดกลับเคยไปบ้านมุสลิมไหมเขาควายเขาแกะเขาอะไรเต็มไปหมดเลยโหนะมีขนาดเสือยังมีนะนี่ตะกับบดมากนะครับคือบ้านหลังนี้เนี่ยชัยฏอนสิงอยู่แล้วพี่น้องลองดูนะเกิดดึกๆลงมาเข้าห้องน้ำเนี่ยมีวิ่งอ่ะใช่ปะก็ขนาดอบังละบังเราไปละหมาดซุบโบอ่ะไปละหมาดซุบโบไปก็แถวตามคลองอ่ะพี่น้องไล่ฟังไปก็สลงอ่ะพึบพึบพึบไอ้ใครเดินตามพอดีผ่านสวนกล้วยพอดีหันไปมองซ้ายมองขวากล้วยมันก็โบกมือเงี้ยเท่านั้นแหละนั่นแหละนะขนลุกขนพองนั่นตาเราใช่ป่ะแล้วลงมาหัวควายตาอยู่มีหน้ากวางเสือ
โอ้มีวิ่งมีวิ่งงานนี้นบีไม่เข้าเลยนบีกลับเลยฉะนั้นเวลาเราไปเรียนแบบประชาชาติอื่นไปงานนิกะห์เขาติดรูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวโอบกอดเก่าโอบกอดกันเดินไปถามพ่อแม่เจ้าสาวกับเจ้าบ่าวขอโทษครับงานอะไรครับพ่อแม่เจ้าสาวเจ้าบ่าวบอกพร้อมกันงานนิกะห์อุ๊ยแล้วก็แล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปแบบนี้ก่อนแล้วเพิ่งถ่ายวันนี้เหรอครับใช่ป่ะเพิ่งถ่ายวันนี้เหรอก็เห็นติดหลาเลยบางงานเท่าตัวจริงครับทำมาเท่าตัวจริงครับโอ้เจ้าบ่าวเจ้าสาวถ่ายรูปกันมีคนไปถ่ายรูปเยอะไปถ่ายกับรูปที่เขาเอามาตั้งต้องปากพองๆนบีบอกถ้าเจองานแบบนี้กอลูสลามาเดินกลับเลยไม่ต้องกินวันหลังทำไมวันนั้นเชิญไปแล้วแล้วทำไมอ่ะมีรูปอยู่ถ้าดีหน่อยไปหาเจ้าภาพบอกเอารูปลงได้ไหมถ้าลงก็จะอยู่เอารูปลงอะนะถ้าไม่ลงไม่เก็บก็จะกลับเขาจะได้รู้ใครทำมาแล้วคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำมาแล้วหะดีษชัดเจนนบีไม่ผ่อนปลนครับเรื่องนี้เพราะว่าถ้าท่านครูไปคุตบะไปนั่งกินร่วมกับงานที่มีรูปภาพแล้วใครเตือนล่ะใครเตือนประเด็นต่อมาไปจับมือถือแขนกันก่อนนิกะห์อีกแล้วจะตอบยังไงเนี่ยก็เชิญงานนิกะห์ไม่ใช่งานวะลีมะห์แต่ปรากฏว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปถ่ายในสตูดิโอแล้วถ่ายกว่าจะได้รูปหนึ่งเขาถ่ายกี่รูปครับเป็นร้อยเป็นพันนะครับเขาจะจับปับไม่ตากล้องบอกไม่ได้ต้องจับอย่างนี้แล้วตากล้องเขาก็ไม่ใช่มุสลิมอ่ะเขาก็ภาษาเขาเราจ้างเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีการรับจ้างเป็นกระบวนการเลยนะครับตั้งแต่ชุดหน้าผมนี่ยังไม่พูดเจ้าสาวแต่งหน้านะคือเมืองไทยเราแปลกเจ้าสาวเวลาแต่งงานมีเมนหมดทุกคนเลยเพราะวันนั้นไม่มีใครละหมาดเลยไม่ได้ละหมาดเลยก็จะอยู่แบบนั้นพ่อท่านถอดชุดไม่ได้ถอดชุดก็ครึ่งชั่วโมงแล้วลิปสติกเนี่ยมันห้ามน้ำอาบน้ำละหมาดไม่ซ้ออีกต้องลบโอ้ยกว่าจะออกได้นู่นเออเห็นยังเวลาเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะมันผิดหมดเลยนะในบ้านเนี่ยเจ้าสาวนี่ไม่ได้ไม่มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่มีในงานประการต่อมาการแต่งกายของเจ้าสาวเจ้าบ่าวยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เจ้าสาวนี้เราก็จะไปเรียนแบบเขาก็คือเราก็จะไปที่ร้านตัดเสื้อของมุสลิมนะของมุสลิมแต่เสื้อเป็นยังไงรูปเอาใหม่พี่น้องทำใจร่วมๆก่อนเอาร้อเนี่ยหมายถึงอะไรก่อนปกปิดเอาร้อเนี่ยนะปกปิดเอาร้อคือ1อนุญาตมากสุดเปิดใบหน้ากับมือทั้ง2อันนี้คือมากสุดนะเนี่ยนอกนั้นคือเอาร้อ2เสื้อเนี่ยจะต้องไม่บางเห็นสีผิวนี่ดูเสื้อผมพอใส่แล้วมันไม่เห็นสีผิวข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าปิดเอารอแต่พอใส่ปุ๊บมันบางเห็นว่าผิวสีอะไรอันนี้เนี่ยไม่เรียกปกปิดเอารอจะยังคุมพิยาบพอคุมเสร็จไปเห็นเส้นผมอันเนี้ยไม่ได้คุมพิยาบเพราะไม่ได้ปกปิดเอารอ3ที่เรียกปกปิดเอารอคือต้องไม่รัดรูปฉะนั้นมุสลิมเราเวลาตัดเสื้อเนี่ยง่ายๆ28ตรงๆ30อย่างนั้นป่ะคือมันไม่ต้องมีอะไรเว้าไงแล้วฮิญาบเราก็มาปกปิดหน้าอกอยู่แล้ว
มันไม่ต้องมีอะไรเว้าเราแต่งกายเพื่อไม่ให้ดึงดูดเพศตรงข้ามนี่คือเป้าหมายของการแต่งกายแต่ทีนี้เขาบอกว่าเจ้าสาวเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ถ้าฟังศาสนาซะก่อนให้ตัวครูอบรมสักนิดครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยมันต้องดีตั้งแต่ต้นใช่ไหมถูกปะไม่ใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตมันแย่แต่แย่ตั้งแต่เริ่มต้นลูกโตโตขึ้นมามาเห็นมะนี่นี่มะเป่าอันนั้นดูรูปใช่สิเนี่ยมะเนี่ยสวยเป่ามะหนูเอ๊ะแต่ครูที่โรงเรียนหนูสอนว่าไม่ให้แต่งกายรัดรูปตอบลูกยังไงมะที่อยู่ในรูปที่เป็นเจ้าสาวตอบลูกยังไงแบะแบะแบะเหมือนอดีตดาราถ่ายรูปโป้คนหนึ่งมาให้สัมภาษณ์เขาบอกทุกวันนี้เขายังเสียใจอยู่ไม่หายลูกสาวไม่เห็นรูปในอดีตเอามาหาถามเขาว่านี่แม่ใช่ไหมแล้วทำไมแม่แต่งตัวแบบนี้ล่ะคะโอ้โหแกบอกแทรกแทบแทรกแผ่นดินหนีแล้ววันนี้ก้าวันที่ดีที่สุดสำหรับเราลูกมาถามมะทำไมเอวคอดอย่างนี้ทำไมหน้าอกเป็นหน้าอกนี้สมมุติเสร็จแล้วเนี่ยเวลาใส่ฮิญาบเนี่ยสังเกตไหมเวลาใส่ฮิญาบมันจะปิดหน้าอกสร้อยเราก็ต้องอยู่ข้างในถูกไหมไม่ใช่ห้อยมาเป็นอุบะเยี่ยมอุบะนะวัยรุ่นบอกอุตะไม่ต้องโชว์เก็บไว้เก็บไว้โชว์สามีฮิญาบเนี่ยใส่ดีอยู่แล้วแต่แหมมีห้อยยาวมาอีกบอยบอกให้อะไรล่ะร้านทองช่วยต่อให้มันยาวมาอีกอ๋อเตือนแล้วเขาไม่ชอบเรามีหน้าที่เตือนนะเราเตือนพอเราไม่มีหน้าที่ไปเปลี่ยนใครแล้วครับที่พูดเนี่ยก็เตือนที่ผมพูดเนี่ยก็เตือนไม่ได้ตำหนิเพื่อไม่ให้ทำส่วนใครจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ใช่หน้าที่ผมหน้าที่บอกที่เตือนเนี่ยเพราะรักไงถึงเตือนถึงบอกว่าเราเนี่ยมันเป็นงานเรียกว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเราแทบจะครั้งเดียวก็ว่าได้สำหรับมุสลิมเนี่ยแล้วทำไมมันทำไม่ดีตั้งแต่ต้นเอาแบบเรียบง่ายไม่ได้หรือเรียบง่ายดิพี่น้องมุสลิมเนี่ยแต่งตัวยังไงที่ไปสุเหร่าอะนะไปทำงานเนี่ยแล้ววันนิกะก็แต่งแบบนั้นแหละแต่อาจจะตัดชุดใหม่หน่อยแต่ว่าทรงแบบนั้นแหละมันไม่ต้องพิเศษไงแล้วที่สำคัญไปเช่าชุดเนี่ยเช่านะเป็นหมื่นนะครับฟุ่มเฟือยไหมชุดบ้าอะไรแต่งครั้งเดียวในชีวิตมันไม่สามารถใช้ในชีวิตจริงได้เข้าใจยังแต่ชุดที่พี่น้องแต่งเนี่ยไปตัดในวันแต่งงานชุดนี้ยังใส่ไปที่อื่นได้อีกแล้วเราไปเรียนแบบเขาทุกอย่างเลยชุดเราก็ต้องยาวต้องลากในยิสไปด้วยปกปิดเอาร้อคุมขาคุมเท้าจบถ้าหากว่าเราใส่ถุงเท้ามันไม่ถึงเท้าก็ยังไม่เป็นไรเพราะเรามีถุงเท้าแต่ถ้าไม่มีถุงเท้าสมมุติเราก็คุมอย่าให้เห็นเท้าหรือใส่ถุงเท้าด้วยก็ได้อันนี้เนี่ยชุดเจ้าสาวนี่เป็นปัญหามากในสังคมปัจจุบันเนาะแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เจ้าสาวอย่างเดียวนะครับมันมีเพื่อนเจ้าสาวซึ่งมาแบบแท็กทีมเพื่อนเจ้าสาวต้องฟุ่มเฟือยไปด้วยต้องตัดสีเหมือนกันคนตัดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ตังค์นะแต่มันเร่งให้ไม่ได้มา10คนอย่างเงี้ยตัดชุดเหมือนกันหมดแล้วทุกคนต้องวัดนะตัวไม่เท่ากันทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นแท็กทีมไม่เข้าใจบางคนไม่รู้คนไหนเจ้าสาวเพราะคนแต่งตัวมาเต็มเหนี่ยวหมดเลยเพื่อนเจ้าสาวก็เต็มเหนี่ยวเลยเข้าใจงานนิกาแต่งดีแต่แต่งแล้วก็อย่าดึงดูดเพศตรงข้ามแต่งที่เราด้วยความนอบน้อมถ่อมตนพี่น้องดูไหมมุสลิมะเนี่ยมุสลิมะเรามีเสน่ห์ตรงไหนมีเสน่ห์ตรงที่ความเป็นเดิมๆไม่เสริมแต่ง
ทุกวันนี้เนี่ยลองล้างหน้าแข่งกันสิครับจำได้ไหมเขาแชร์กันมาเนี่ย พี่น้องชาวจีนเนี่ยข้างหนึ่งแต่งหน้าอีกข้างหนึ่งไม่แต่งหน้าอ๋อหรอฟ้ากับเหวนางฟ้ากับนางยักษ์เฮ้ยนี่คือภาพลวงตาเขาหย่ากันมาเยอะแล้ววันแต่งสวยแต่ลูกออกมาหน้าอย่างกับประบูชนเขื่อนเฮ้ยแล้วไงเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ฟ้องร้องกันครับในแอฟริกาก็มีอยู่เจ้าหนึ่งเจ้าสาวแต่งหน้าซะเช้งวับเลยพอคืนแรกลบเครื่องสำอางรุ่งเช้าสามีหย่าเลยแต่งได้แค่คืนเดียวยังไม่ได้ร่วมหลับนอนกันด้วยซ้ำไม่ใช่มุสลิมพอล้างหน้าแบบไม่ใช่ที่ถ่ายรูปกลางวันนี่คนละคนกันความเป็นเดิมๆไม่ต้องใช้เคมีนั่นสวยที่สุดแล้วมันไม่ใช่ใบหน้าสวยมันต้องใจสวยใจสวยวันนี้นะกลับบ้านสมมุติมุสลิมะไปซื้อกับข้าวแล้วลองผัดข้าวให้กับสามีแล้วก็ลูกลองดูนะผัดแบบยิ้มแย้มแจ่มใสอุสามีฉันจะกินแหมยิ้มแย้มแจ่มใสเอาใจใส่ไปเลยโอ้นี่โอ้ยอันนี้มันไม่มีฮาลาลเนี่ยไม่เอาไม่ได้ต้องซื้อที่มีฮาลาลจากเซเว่นจากตลาดเอาใจใส่เดี๋ยวลูกฉันมากินหน้าเดี๋ยวสามีฉันรับรองสามีกินไปคำหนึ่งเนี่ยต้องแถมข้าวถูกปะแต่พอมีกลางวันนะตอนเย็นทำใหม่สิสามีเย็นไม่ใจเลยเออลองดูด่าสามีด่าลูกหรือไม่รักดีผัวก็ไม่ค่อยกลับบ้านแล้วให้ลูกพ่อกับสามีกินพี่น้องรู้ไหมครับที่ญี่ปุ่นด็อกเตอร์ญี่ปุ่นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งลองมาแล้วครับเอาข้าวใส่ในถ้วยปิดใส่ในโหลแก้วปิดสองถ้วยนะอีกถ้วยหนึ่งเขียนว่าแจ่มใสร่าเริงส่วนอีกถ้วยเขียนว่าเกลียดเลวตั้งทิ้งไว้ปรากฏว่าไอ้ขวดที่เขียนว่าเกลียดเลวมีราขึ้นก่อนขวดที่เขียนคำว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นไปได้ไงอะครับราขึ้นเยอะเลยนี่ยังมาทั้งที่ข้าวชุดเดียวกันขวดโหลแบบเดียวกันเวลาตั้งเท่ากันที่มหาวิทยาลัยของประเทศไทยเราทำครับเราทำไงเอาปลูกข้าวไว้สองแปลงแปลงหนึ่งบอกว่าข้าวชั่วข้าวเลวอีกแปลงหนึ่งเขียนว่าข้าวดีข้าวรวงงามขึ้นพร้อมกันปลูกเท่ากันขึ้นมาปรากฏว่าแปลงที่เขียนว่าข้าวดีข้าวงามนี่มีเมล็ดออกส่วนไอ้ที่บอกว่าแปลงนี้เลวชั่วกลับกลายเป็นว่าเป็นแกบไม่โตคนก็ไปถ่ายรูปกันมันประหลาดเขาใจยังอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาส่วนหนึ่งใช่ตื่นมาเราจะได้ไม่ตกใจอูซูมิชิตอนเราหิมใครมันนอนข้างๆกลัวนะว่าตอนนอนอ่ะเราตื่นมาเขาไม่ค่อยอยากดูกระจกใช่ป่ะมีพี่น้องส่งเฟซมาให้ส่งมาดูเข้าห้องน้ำตกใจหน้าตัวเองเพิ่งตื่นนอนเนี่ยมันอะไรอ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอ่ะส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ใหญ่ก็คือเรื่องใจพี่น้องเคยเห็นไหมทำไมคนที่หล่อควงกับคนที่หน้าไม่สวยเลยเยอะมากมีคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่เป็นมุสลิมด้วยนะเป็นมุสลิมแต่งงานกับคนขาขาดเออไม่อ่ะทำไมคนอ้วนได้คนผอมคนตัวสูงได้คนตัวเตี้ยทำไมอ่ะความไม่บาลานซ์กันเราเนี่ยต้องไม่เหมือนกันถึงอยู่กันได้ถ้าเหมือนกันเมื่อไหร่มันอยู่ไม่ได้หรอกไม่พูดเรื่องศาสนานะไม่พูดเรื่องศาสนานะลองดูก็ได้ลองดูเหมือนกันผู้ชายเจ้าชู้ผู้หญิงเจ้าชู้อยู่กันไม่ได้ผู้ชายปากจัดผู้หญิงปากจัดอยู่กันไม่ได้มันด่ากันเอง
แต่มันจบด้วยกับศาสนาที่นบีพอมีศาสนาทุกอย่างมันจบแต่เรามักไม่ได้เลือกศาสนาก่อนมักเลือกรวยก่อนสวยก่อนรอก่อนเลือกอะไรก็แล้วแต่นบีบอกว่าแม้ว่านางผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนผิวสีคนผิวดำแต่ถ้านางมีศาสนานบีบอกว่าให้เลือกเชื่อสิคนมีศาสนาทำให้มีความสุขแต่เมื่อไรก็ตามที่ไม่มีศาสนาก็นั่งทุกข์อยู่เอ้าเลือกรอสาวอื่นมาติดอยู่ได้ไหมเลือกสวยชายอื่นมาติดสาวภรรยาเราสามีก็อยู่ไม่ได้นั่งแชททั้งวันเอ้าเอ้าเอ้าตกลงลูกเมียตกลงสามีลูกไม่ได้ดูแลแล้วเอารวยอ่ะรวยฉันรวยแล้วนี่ข่มสามีอีกสามีรวยผู้หญิงจนอ่ะแกไม่อยากอยู่แกก็ไปอีกที่อื่นสิเอ้าก็เพราะมันไม่มีศาสนาไงแต่เมื่อมีศาสนาเมื่อไรเนี่ยมันก็อยู่กันได้ฉะนั้นการแต่งงานนบีบอกว่าให้เลือกคนที่มีศาสนาก่อนเป็นอันดับแรกจำได้ไหมนบีบอกว่ามีชายใดก็ตามมาขอลูกสาวเราแล้วชายคนนี้เป็นคนที่ดีคนที่มีอีหม่านถ้าเราไม่ยกลูกสาวให้เขาฟิตนะจะเกิดฟิตนะจะเกิดขึ้นมีคำถามสุดท้ายนะไม่ใช่คำถามสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายนิกาแล้วไปฮันนีมูนได้ไหมได้ไหมเขามีฮันนีมูนมีแล้วนบีเจอซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้ข่าวว่าแต่งงานนบีเจอเสร็จนบีถามว่าแต่งงานยังแต่งแล้วครับหญิงม่ายหรือหญิงสาวล่ะหญิงม่ายครับถ้าเอาทำไมไม่เอาหญิงสาวเราจะได้หยอกล้อกับนางแล้วนบีก็บอกว่าอุไซลุนท่านทั้งสองเนี่ยไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์หรือยังนบีบอกว่าน้ำผึ้งพระจันทร์เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยถ้าหากว่านิกาห์กันแล้วแล้วเราจะไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กันก็ได้ไปเที่ยวกันได้ไม่เป็นไร2ต่อ2ว่าฮาลาลกันแล้วหรือแต่งกันมา10ปี20ปีต้องการไปฮันนีมูนใหม่ก็ไปได้ไม่มีปัญหานบีถามเลยโอ้ไม่น่าเชื่อว่าฝรั่งเอาของเราไปอันเนี้ยของเราแต่งเสร็จเขาก็ไปฮันนีมูนกันได้ในหลักการของศาสนาเนี่ยไม่มีข้อห้ามเนาะถึงจะมีเนื้อหาอื่นก็ไม่ได้แล้วเที่ยงแล้วเดี๋ยวผมต้องเหยียบไปนู่นอีกเนาะอ่ะอีก2เดือนเจอกันใช่ไหมเดือนหน้าเว้นอีก2เดือนปีหน้าเจอกันโอ้ปีหน้าปีหน้าฮะเร็วมากนะจะรอมฎอนอยู่แล้วเนาะเอาละครับคงไว้แค่นี้นะแล้วก็วันนี้คงไว้เพียงแค่นี้จริงๆนะครับอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสก็มารับใช้ใหม่นะครับนะวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.